ข่าวด่วนครับทุกคนเสียงไม่ได้เรื่องร้องแบบตะโกนจะเอาชนะใครกันไม่มีความหวานเลยไม่เข้ารูหูเลยคงไม่ดังนะครับนี่คือคำตำหนิจากชาวเน็ตครับที่มาคอมเมนต์ครับในโพสต์นะครับของน้องเพชรพลอยระสิตานันครับทุกคนซึ่งอยู่ในค่ายสาวน้อยเสด็จแบนครับทุกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองอยู่ในเครือสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์นี้นะทุกคนมาคอมเมนต์เนาะในช่องทางที่น้องเพชรพลอยเนี่ยได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาที่ตัวเองเนี่ยได้คัฟเวอร์กับเพลงของคุณวัศว์ดลนั่นก็คือเพลงเอาบอแฟนจะเป็นไห้นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยตอนนี้ติดอันดับที่21ในมาแรงอยู่นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเสียงร้องของน้องเพชรพลอยครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าคอมเมนต์ลบๆเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับแต่คอมเมนต์ชื่นชมเนี่ยเยอะมากๆนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจครับให้น้องเพชรพลอยระสิตานันด้วยก็แล้วกันครับทุกคนเนาะหรือน้องเพชรพลอยสาวน้อยเสด็จแบนครับโหคอมเมนต์แรงอยู่นะเสียงไม่ได้เรื่องร้องแบบตะโกนจะเอาชนะใครกันไม่มีความหวานเลยนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนอุ้มอิ้มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้เข้าไปฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเพลงของน้องเพชรพลอยนะครับสาวน้อยเสด็จแบนที่คัฟเวอร์ของคุณวัศว์ดลครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงเนี้ยค่อนข้างที่จะยากนะครับทุกคนค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะมีทั้งร็อกมีทั้งลำนะครับมีทั้งเอื้อนมีทั้งต้องใช้ลูกคอเพลงนี้คือถ้าใครร้องได้แบบว่าโอ้โหเทียบเท่าต้นฉบับเนี่ยถือว่าเก่งมากๆครับทุกคนสำหรับเพลงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มมองว่าในส่วนที่คนมาตำหนิเนี่ยน้องเพชรพลอยเนี่ยก็ได้มาตอบกลับบอกว่าหนูจะนำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะนะครับเนี่ยคือน้องเขาน่ารักนะน้องเขาเห็นคนนี้มาคอมเมนต์แล้วน้องเขาก็ได้มีการเขียนแคปชั่นบอกว่าหนูจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาแก้ไขนะคะซึ่งน่ารักมากเป็นคนที่น้ำไม่ได้เต็มแก้วถ้าโดนตำหนิมาแบบนี้นะครับน้องถือว่ารับฟังนะครับคำที่คนเข้ามาตำหนิน้อยแล้วก็จะไปปรับปรุงนั่นเองในส่วนตัวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้มีโอกาสเข้าไปฟังแล้วนะครับถ้าเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องเพชรพลอยเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าน้องเขาเสียงออกแนวร็อกออกสไตล์แบบว่าอุ๊ยน้ำแข็งทิพวรรณน่ะอะไรแบบนี้นะทุกคนออกแนวแบบวาไรตี้มากกว่าหมอลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอน้องมาร้องเพลงนี้ปุ๊บนะครับซึ่งมันจะมีท่อนเอื้อนท่อนอะไรมากมายเลยกับเพลงนี้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้นอกจากพระเอกวัศว์ดลคือต้องบอกแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีดีเทลในเรื่องของเมโลดี้อะเยอะมากๆครับทุกคนต้องบอกแบบนี้แล้วก็น้องเพชรพลอยเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าในส่วนของเพลงนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับน้องสักเท่าไหร่น้องเนี่ยน่าจะเหมาะกับแบบร็อกจ๋าเลยหมายถึงว่าไม่ใช่ร็อกแต่แบบวาไรตี้จ๋าเลยอ่ะน่าจะเหมาะกับเสียงน้องซะมากกว่าแต่เพลงนี้ถือว่าน้องทำออกมาได้ดีไหมน้องทำออกมาได้ดีมากๆในเวอร์ชั่นของน้องนะครับอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยคะแนนเต็มร้อยอุ้มอิ่มให้เลย95เลยเพราะว่าเสียงน้องค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเสียงน้องค่อนข้างที่จะสูงได้ต่ำได้แล้วสูงเพราะต่ำเพราะนะครับสำหรับน้องเพชรพลอยเนี่ยนะทุกคนเรามองว่าน้องทำออกมาได้ดีเลยแล้วโอ้โหสำหรับคอมเมนต์นะครับอุ้มอิ่มมองว่าก็แรงไปนิดนึงครับทุกคนอาจจะแก้ไขข้อความนิดนึงนะครับร้องแบบตะโกนเนี่ยอาจจะบอกว่าร้องเบาๆกว่านี้นิดนึงนะครับหรือว่าเพิ่มความหวานแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่ซอฟลงมาหน่อยครับสำหรับคนที่ไปคอมเมนต์น้องนะครับแล้วอิ่มเชื่อว่าน้องเพชรพลอยนะครับเป็นคนที่เปิดกว้างเนาะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยน้องไม่พูดว่าหนูจะนำไปปรับปรุงและแก้ไขนะคะถือว่าบอสโจก็คงเล็งเห็นแล้วแหละว่าศิลปินคนนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะในเรื่องของนิสัยในเรื่องของการตอบโต้นะครับกับคอมเมนต์ต่างๆมีบอกว่าบอสโจเนี่ยน่าจะเล็งเห็นแล้วว่าน้องเพชรพลอยเนี่ยเหมาะกับการที่จะเอาเพลงของน้องเนี่ยมาปล่อยลงช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยติดอยู่นะทุกคนติด21ในมาแรงด้วยถ้าไม่ดีเนี่ยก็คงจะไม่ติดในมาแรงนะต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนเนาะอ่ะวันนี้คนที่ตำหนิเสียงน้องเนี่ยก็ซอฟๆนิดนึงครับทุกคนเอาเป็นข้อความที่ติเพื่อก่อดีกว่าอันนี้เนี่ยเสียงไม่ได้เรื่องเนี่ยถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่รุนแรงไปนิดนึงครับทุกคนอย่างที่อิ่มบอกครับว่าคอมเมนต์อย่าบั่นทอนจิตใจศิลปินนะครับคอมเมนต์ได้ตำหนิได้แต่ตำหนิ
ให้มันเป็นแบบในทางที่แบบให้เขาไปแก้ไขนะครับทุกคนติเพื่อก่อว่างั้นเถอะครับเนาะสำหรับเพลงนี้นะทุกคนถือว่าเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นผู้หญิงเนี่ยอุ้มอิ่มก็เห็นมีทางด้านน้องเพชรพลอยนี่แหละที่ร้องออกมาได้โอเคเลยนะครับแล้วก็เพราะมากๆนะครับทุกคนสำหรับเพลงนี้นะก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอุ้มอิ่มเชื่อว่าน้องเพชรพลอยเนาะน้องทำตัวเป็นน้ำไม่ได้เต็มแก้วครับเพราะฉะนั้นแล้วใครมาตำหนิน้องนะครับเชื่อเลยครับว่าน้องเนี่ยนำไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแน่นอนนะครับทุกคนเนาะก็แอบตกใจเหมือนกันนะสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับทุกคนนะอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเสียงของน้องเพชรพลอยใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครที่อยากตำหนิเนี่ยอุ้มอิ่มมองว่าตำหนิได้นะครับน้องจะเอาไปแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงแน่นอนสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เชื่อว่าแบบนั้นนะครับเนาะแล้วก็น้องเนี่ยพัฒนาได้ส่วนตัวเลยอุ้มอิ่มมองว่าเสียงของน้องเนี่ยเพราะนะเพราะมันจะออกแบบแนวร็อกหน่อยนะครับแนววาไรตี้หน่อยครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงของพระเอกวัดศิวดลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีแบบว่าเมโลดี้เยอะมากทั้งมีทั้งท่อนลำทั้งท่อนร็อกนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานกันคือโอ้ตอนนี้คือให้ไปเลยพระเอกวัดศิวดลเนี่ยเป็นต้นฉบับที่ไม่มีใครสามารถมาเรียนแบบได้คือเป็นเสียงเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากเพลงนึงอ่ะทุกคนต้องบอกแบบนี้นะครับจะร้องคือถามว่าร้องให้ได้ร้องได้ไหมร้องได้แต่ถ้าร้องให้ดีร้องยากมากสำหรับเพลงของพระเอกวัดศิวดลนะครับเอาเป็นว่าก็ส่งกำลังใจเนาะไปให้ทางด้านน้องเพชรพลอยนะครับรัศิตานันด้วยก็แล้วกันนะครับสาวน้อยเสด็จแบนนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับเพลงนี้ก็ถือว่ากำลังฮิตติดชาร์ตกันเลยทีเดียวสำหรับเพลง Our Boyfriend สิเป็นไห่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงเลยติดชาร์ตด้วยของคนลูกทุ่งนะครับแล้วอุ้มอิ่มก็คือถูกขอเยอะมากเวลาไปจัดรายการนะครับนะก็ส่งกำลังใจครับไปให้ทางด้านน้องเพชรพลอยด้วยก็แล้วกันวันนี้อุ้มอิ่มขับกระแสก็นะอยากให้คนที่คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แบบเบาๆนิดนึงนะครับทุกคนอย่าไปบั่นทอนจิตใจของศิลปินเลยนะครับเนาะก็ร้องให้มันแบบว่าตำหนิให้มันแบบว่าติเพื่อก่ออย่างที่บอกไปนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับวันนี้นะครับก็ส่งกำลังใจเนาะไปให้ทางด้านน้องเพชรพลอยด้วยก็แล้วกันนะครับนะสำหรับเพลงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้ยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังเนาะก็สามารถเข้าไปฟังเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนที่ช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเนาะสำหรับน้องเพชรพลอยหน้าสวยมากน้องเป็นคนหน้าสวยนะคือหน้ามิสแกรนเลยนะเราว่าอยากให้บอสโจเนี่ยส่งไปประกวดมิสแกรนนะสนับสนุนโดยสาวน้อยเต้ยเสด็จแบนนะนะครับก็ส่งกำลังใจครับไปให้น้องในทุกๆอันนี้ก็แล้วกันคิดว่าน้องไปไกลแน่นอนสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะถ้าเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วแบบนี้น้องอนาคตไกลแน่นอนรับฟังตำหนิแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงนะครับไปได้ไกลอีกแน่นอนเนาะสำหรับน้องเพชรพลอยก่อนจากไปคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากแชร์ให้อุ้มอิ่มด้วยนะครับ